วันนี้จะสอนเรื่องอะไรเรื่องนั่งสมาธิเนาะเรื่องของการใช้พลังจิตนะครับอยากจะเป็นจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่คุณทำได้มากมหามายมหาศาลวิธีแรกใช้เทคนิคที่ผมสอนในคอร์สชื่อว่าพลังจิตมหาปัญญานะครับมันมีคอร์สชื่อว่า subjective มีวิธีการชื่อว่า subjective communication ถ้าคุณอยากเคยเป็นไหมอ่ะคุณเคยเป็นไหมที่อยากจะอะไรโน้มน้าวโน้มน้าวใจคนหรืออยากจะอยากจะเปลี่ยนใจเขาโดยไม่ต้องไปโดยไม่ต้องไปพูดเองวิธีการคือคุณส่งคลื่นไปที่พลังจิตมหาปัญญาพลังจิตมหาปัญญานี่คืออยู่กับเราทุกคนค่ะบางคนใช้คำว่าจักรวาลบางคนใช้คำว่า void emptiness หรือ blackness หรือเขา emptiness คือว่าคำว่างเปล่าอะไรก็ตามมันเป็นพลังงานที่แบบเป็นต้นตอของเราทุกคนเป็นพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงหมดแปลว่าคุณส่งพลังงานขึ้นไปที่นั่นเขาก็รับมันได้ง่ายเพราะมันไปอยู่ในที่เดียวกันอยู่ในที่ที่เป็นต้นตอนะครับนะครับหนึ่งสิ่งที่คุณต้องทำคือ brain coherence brain coherence คือจัดระเบียบสมองของเราเองการนั่งสมาธิยังไงจัดระเบียบสมองของเรานั่นคือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่สองคือ heart coherence คือนี่คือเป็นพวกนี้เป็นงานวิจัยสมัยใหม่หมดเลยนะ heart coherence เป็นการคือการจัดระเบียบหัวใจของเราหัวใจของเรานี่มันเป็นต้นตอของปัญญาหัวใจเขาต้นแล้วคนส่วนใหญ่ไม่เคยใช้นะคนส่วนใหญ่ไม่ใช้มันเป็นต้นตอแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ไปเทรนสมองโลจิกตรรกะเก่าๆซะจนเก่าๆด้วยผมขอเน้นคำว่าเก่าๆเพราะว่าข้อมูลที่เขาได้รับไงมันไม่เที่ยงแล้วมันเช่นอะไรเช่นบอกว่าการอะไรต้องเรียนหนักๆเหนื่อยๆถึงจะทำงานได้เยอะต้องทำงานประเภทนี้เท่านั้นนะมันเป็นพวกโปรแกรมเก่าๆเพราะฉะนั้นเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะไปใช้สมองตรรกะที่เขามีข้อมูลจำกัดแล้วก็ไม่เคยแล้วส่วนใหญ่คนจะเครียดด้วยนะเวลาคุณเครียดคุณคิดไม่เที่ยงเลยจริงค่ะคนส่วนใหญ่นี่โคตรเครียดทั้งวันทั้งคืนแล้วก็พอคุณเครียดเนี่ยสมองคุณไม่จัดระเบียบละเวลาคุณไม่สมองไม่จัดระเบียบคุณจูนขึ้นไม่ได้แล้วหัวใจก็เหมือนกันหัวใจต้องจัดระเบียบเพราะฉะนั้นผมจะมีจะหนึ่งต้องจูนสมองจัดระเบียบสมองนั่งสมาธิจัดระเบียบสมองอันที่สองคือนั่งสมาธิจัดระเบียบหัวใจนะครับอันที่สามคือจูนกับ present moment present moment จำไว้ present moment คืออะไร present moment ก็คือ now ปัจจุบันนะฮะคนส่วนใหญ่ไม่ใช้ชีวิตกับปัจจุบันคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตที่ไหนอดีตใช้ชีวิตที่ไม่อดีตก็อนาคตเวลาเขาคิดถึงอดีตเขาทำไงเขาขุดอดีตเก่าๆขึ้นมาอยู่กับมันอีกจริงเหมือนกับสำลอกอะไรของเขาที่กูเองกินไม่กินแล้วสำลอกคายออกมาแล้วมากินใหม่เข้าใจป่ะหรือว่าดูหนังน่ากลัวดูแล้วดูอีกเข้าใจว่าดูหนังอกหักดูหนังอกหักดูหนังเศร้าดูหนังอะไรเงี้ยแล้วก็มีใครบ้างชอบเอาหนังเศร้ากลับมาดูอีกแล้วร้องไห้อีกร้องไห้อีกร้องไห้อีกปัจจุบันแม่งเอามาทำลายปัจจุบันจริงหรือไม่บางคนก็อยู่ในอนาคตคือกังวลมันยังไม่เกิดเลยกังวลไปก่อนแล้วกังวลกังวลเรื่องแย่ๆกังวลนั่นแหละคือคนที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นน้อยคนที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันแล้วผมจะสอนเลยว่าเวลาคุณใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะคุณโคตรจะมีความสุขจริงค่ะคนส่วนใหญ่ไม่เคยสัมผัสลิ้มรสเพราะเวลาคุณจูนจำไว้ปัจจุบันมันคือสะพานเชื่อมสะพานเชื่อมระหว่างตัวตนอีโก้ของคุณตัวตนที่เป็นคนบางคนอยู่เป็นอีโก้ที่สวมบทอะไรบางอย่างอยู่แล้วเวลาถ้าคุณเข้าไปคุณจะปัจจุบันเนี่ยคุณกำลังจูนกับสิ่งที่กำลังเข้าไปสะพานแล้วนะปัจจุบันนี่มันเป็นสะพานจำไว้เวลาคุณเนี่ยจูนกับปัจจุบันคุณกำลังเชื่อมสะพานไปสู่อีกที่นึงสะพานตรงนี้บอกว่านี่เป็นที่แห่งความยิ่งใหญ่เป็นที่แห่งความที่โล่งว่างเปล่าพลังงานเจ๋งที่สุดเวลาคุณจูนกับปัจจุบันได้คุณกำลังข้ามสะพานไปอยู่อีกที่หนึ่งที่คุณจะกลายเป็นเชื่อมต่อกับทุกสิ่งคุณจะอยู่ในโลกควอนตัมโลกของ5มิติโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานคุณจะเชื่ออยากได้อะไรก็ได้คุณจะใช้พลังงานตอนนั้นสร้างอะไรก็ได้นี่เป็นประสบการณ์ที่ผมทำมาเองนะผมไม่ได้เอาจำตำราคนอื่นมาสอนเท่านั้นนะแต่ผมคืออ่าน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 นี่ก็อ่านนะเพราะผมเป็นคนชอบศึกษาเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าผมศึกษาจากดร.โจนิสเปนซ่าศึกษาจากฮาร์ดแมทอินสติทูตนะครับพวกสถาบันต่างๆแต่ว่าสิ่งพวกนี้ผมทำกับชีวิตตัวเองแล้วก็อยากจะมาสอนพวกเราว่าคุณสามารถเชื่อมสะพานไปอยู่จุดนั้นที่คุณเนี่ยเป็นโลกวิญญาณเป็นบุคคลที่สูงส่งของโลกวิญญาณเป็นบุคคลที่ได้ใช้วิญญาณเนี่ยสร้างอะไรก็ได้ใช้คุณสร้างจากโลกที่มัน powerful ไม่ใช่สร้างจากโลกที่มันจำกัด
ข้าใจป่ะเวลาคุณอยู่เป็นตัวตนอีโก้อันนึงแล้วคุณจะเปลี่ยนอีกอันนึงคุณจะสร้างอีกอันนึงคุณจะช่างใช้ไอ้อีโก้ของคุณตัวตนของคุณไปทำงานหนักๆเหนื่อยๆหนักๆเหนื่อยๆสู้กับมันแต่เวลาคุณสร้างจากจุดที่ว่างเปล่าจุดที่คุณเชื่อมต่อกับพลังงานจักรวาลอันนั้นแล้วพลังแห่งปัจจุบันอันนั้นแล้วคุณจะสร้างอะไรก็ได้คุณแค่คิดมันก็เกิดคิดมันก็เกิดและเมื่อไหร่ที่คุณมีพลังใจนะครับใจที่มันจัดระเบียบแล้วคุณสามารถรู้สึกไปได้ล่วงหน้าคุณสืบไม่ใช่ล่วงหน้าอย่างเดียวคุณเอาความรู้สึกนั้นมาอยู่ปัจจุบันเลยเก็ตป่ะคุณเอาความรู้สึกที่มันรู้สึกยังไงว่าความเป็นความมั่งคั่งเหลือเฟือความแบบว่าเงินไม่เคยต้องคิดเรื่องเงินเลยสบายมากผมเอาความคุณรู้ไหม10 ปีที่แล้วผมไม่ได้เป็นแบบนี้นะแต่ผมเข้าใจเรื่องนี้ไงผมก็เลยสวมความรู้สึกแต่ก่อนไม่ได้สถานการณ์เงินแปลว่าผมก็มานั่งคิดแล้วอู้กูจะเอาลูก4 คนส่งโรงเรียนอินเตอร์เหรอจะต้องมานั่งกังวลทุกครั้งคือว่าทุกวันว่าต้องมานั่งดื้อต้องมานั่งแบบคำนวณรายรับรายจ่ายทุกวันว่าจะจ่ายให้ลูกพอหรือเปล่าไม่นะฉันจะเป็นคนประเภทไหนดีคิดต่อฉันจะเป็นคนประเภทไหนดีฉันจะเป็นคนประเภทที่ว่าเงินแม่งแบบเงินแม่งกระจอกไม่ต้องคิดเลยไม่ต้องมานั่งเงินส่งลูกไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ไม่ต้องคิดเลย4คนไม่ต้องเป็นเรื่องขี้เล็บอะขี้เล็บไม่ต้องไม่ได้เป็นเสร็จเงินอะเป็นเงินแพสซีฟไม่ใช่ปัญหาจะเป็นแพสซีฟอินคัมด้วยเป็นแพสซีฟอินคัมของผมอะเข้าใจป่ะทุกอย่างเป็นแพสซีฟอินคัมของผมคือไม่เคยต้องแตะเงินต้นเลยเงินต้นแม่งงอกโอ้โหแบบเงินแม่งขาถล่มผมบอกได้เลยชีวิตอย่างนี้คุณก็มีได้ถ้าคุณรู้จักการจูนตัวเองกับปัจจุบันแล้วสร้างจากตรงนั้นเข้าใจป่ะสร้างจากพลังจิตไม่ได้สร้างจากตัวตนไม่ได้สร้างจากอีโก้แต่สร้างจากพลังจิตคุณเก็ทข้อแตกต่างป่ะอีโก้อยู่ตรงนี้พลังจิตที่เชื่อมแล้วอยู่ตรงนี้ที่พัฒนาแล้วอยู่ตรงนี้สะพานคือปัจจุบันถ้าคุณจูนกับปัจจุบันได้คุณคือคนที่ส่งพลังวิธีการคือนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อปัจจุบันผมจะสอนทั้ง3อันเลยนะในคอร์สชื่อว่าคอร์สจูนจิตกับจักรวาลนะครับคอร์สนี้เรียนออนไลน์ได้เรียนออนไลน์ไปเลยนะครับว่าบางทีไม่ต้องมาเจอตัวก็ได้นะครับเรียนนั่งที่บ้านหาที่สงบมาเจอตัวก็ได้เหมือนกันนะครับใครสนใจนี่คอร์สนี้ถ้าเกิดใครสนใจในเรียนออนไลน์นะครับเรียนออนไลน์คอร์สจูนจิตกับจักรวาลตอนนี้ราคาเท่าไหร่จ๊ะ 19,900 บาท 19,900 บาทโอเคคอร์สตอนนี้ราคา 19,900 บาทสำหรับคอร์สจูนจิตกับจักรวาลนะครับคอร์สนี้เรียนคุณจะมีความสุขมากเลยเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าใน Facebook ก็ follow แล้วก็จด see first นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ